น้ำผักกระท้อนที่ต้มใหม่จะมีรสกลิ่นหอมน่ารับประทานนะครับชาวบ้านแถบนี้จะใช้น้ำผักกระท้อนเป็นน้ำปรุงรสในการประกอบอาหารอย่างเช่นไปทำซ่ามะกอนะครับทำส้มตำไปทำน้ำจิ้มมะม่วงนะครับผมพาท่านนะครับมาชมการต้มเคี่ยวนะครับน้ำกะทอนหรือว่าน้ำผักสะทอนนะครับก่อนที่จะไปนำไปกรอกในบรรจุภัณฑ์นะครับในขวดในภาชนะต่างๆนะครับก็ผ่านการต้มเคี่ยวนะครับน้ำผักกะทอนที่หมัก 3-4 วันแล้วก็จะนำมาคั้นนะครับคั้นเพื่อที่จะแยกกากซึ่งเป็นใบกะทอนออกแล้วก็นำเฉพาะน้ำนะครับน้ำอยู่ตรงนี้นะครับน้ำจะออกเขียวๆนะครับนำน้ำมาแล้วก็มาต้มเคี่ยวในกระทะใบบัวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เม็ดนะครับแล้วก็นำเกลือมาเป็นส่วนผสมในการปรุงรสนะครับ